เบสลูกสมรักไม่ยอมโดนด่าฟรีฟาดแรงโง่หรือลืมเช็คเงินในกระเป๋าเบสลูกสมรักไม่ยอมโดนด่าฟรีฟาดแรงโง่หรือลืมเช็คเงินในกระเป๋าใครโดนแบบนี้ไม่มีใครไม่เดือดอยู่ดีๆก็มีคนส่งข้อความมาต่อว่าสัตว์เสียเทเสียซึ่งเป็นคนที่ไม่เคยเห็นหน้าหรือพูดคุยกันมาก่อนงานนี้สาวเบสรักวนียูทูบเบอร์ชื่อดังลูกสาวคนสวยของสมรักคำสิงฟาดกลับแรงโพสต์รูปข้อความที่ส่งมาแต่ว่าพร้อมเขียนแคปชั่นว่ามาด่าแบบนี้นี่โง่หรือลืมเช็คเงินในกระเป๋าแฟนคลับเข้ามาสนับสนุนให้ยูทูบเบอร์สาวฟ้องบุคคลดังกล่าวว่าต้องจัดให้แบบปังๆสักหนึ่งแมทแล้วพอสอมิตรสนมาแล้วหนึ่งเหมือนขาดความอบอุ่นเลยครับเวลาฟ้องเลวคงบอกนึกว่าจะไม่อ่านขอโทษครับฟ้องเลยขน้องเบสทำให้เป็นตัวอย่างบุคคลแบบนี้นี่ขยะสังคมจริงๆทุบมันเลยพี่ถ้ามันเหงามากนักอะให้มันไปคุยกับผู้พิพากษาที่ศาลหมามันเห่าไปเรื่อยอะอย่าไปสนใจค่ะคนมันไอ้ม้วนมีพ่อแม่ก็งี้อะแหละและอื่นๆ ทรมานจนน้ำตาตกใหม่เผยหัวนมแตกอักเสบเจ็บจนฝืนไม่ไหวร้องไห้หาหมอที่สุดของความเป็นแม่ใหม่สุคนธวาเผยวิถีแม่ลูกอ่อนหัวนมแตกอักเสบทรมานจนร้องไห้ฝืนไม่ไหวให้สามีพาหาหมอทำเอาแฟนๆแห่ส่งกำลังใจและให้คำแนะนำกับคุณแม่ลูกอ่อนอย่างนักแสดงสาวใหม่สุคนธวาเกิดนิมิตกันอย่างคับคั่งเลยทีเดียวหลังจากที่เจ้าตัวได้เผยความทรมานของวิถีแม่ลูกอ่อนเนื่องจากมีอาการหัวนมแตกอักเสบให้แฟนๆได้ทราบผ่านทางโซเชียลว่าอดหลับอดนอนมาตลอดยังพอทนนอนร้องไห้มา 3-4 คืนแล้วแต่เมื่อคืนคือสุดๆเจ็บหัวนมมากหัวนมแตกอักเสบนมร้อนนมแสบนมไปหมดเปิดแอร์ก็ไม่ได้ลมแอร์พัดยังแสบสุดๆผมผ้าก็ไม่ได้ผ้าถูแล้วเจ็บมากมากชุดนอนก็ใส่ไม่ได้เสียดสีแทบน้ำตาไหลอาบน้ำก็แสบถูสบู่ก็แทบไม่ได้เลยมือก็โดนไม่ได้เลยนมก็คัดมากบวมเป่งจะปั๊มก็ไม่กล้ากลัวจะยิ่งทำให้หัวนมแตกทนทรมานมานานมากแต่วันนี้ร้องไห้ให้สามีพามาหาหมอไม่งั้นอาการหนักไข้กินแน่ถ้าไม่ถึงที่สุดไม่หนักจริงๆแม่ไม่เรียกร้องหมอแน่ๆเครื่องหมายสี่เหลี่ยมวิถีแม่ลูกอ่อนซึ่งหลังจากที่ใหม่สุคนธวาได้โพสต์ข้อความดังกล่าวไปแล้วนั้นเหล่าแฟนคลับของแม่ใหม่ก็ได้เข้ามาแนะนำวิธีคลายความทรมานต่างกันออกไปอย่างล้นหลามอาทิพี่ใหม่คะเอาน้ำนมทาที่เตกน้ำนมเราจะรักษารอยเตกให้ดีขึ้นน้องก็เป็นสู้ๆนะคะทาบีแพนเท่งช่วยได้ค่ะต้องปั๊มน้ำนมออกแล้วจะหายค่ะเต้านมอักเสบคือที่สุดของแม่ให้นมค่ะสู้ๆนะคะใช้วิธีบีบใส่แก้วค่ะหนูเคยเป็นเหมือนกันค่ะจนไข้ขึ้นค่อยๆบีบใส่แก้วบีบที่ลานนมค่ะตอนถูบู่ให้เว้นระหว่างลานนมและหัวนมค่ะแม่ถ้าเราใช้สบู่หรือครีมอาบน้ำจะทำให้ผิวตรงลานและหัวแห้งค่ะตรงบริเวณลานนมและหัวนมเราล้างแค่น้ำสะอาดก็พอค่ะตอนนี้แม่เอาน้ำนมแม่ทาบริเวณที่เป็นแผลแตกก่อนนะคะทาจนกว่าจะหายค่ะและอื่นๆติดตามข่าวบันเทิงเพิ่มเติม